ครับพบกับช่อง JK เกษตรฟาร์มวันนี้เราจะพาเพื่อนมาชมสวนพืชผักสวนครัวของผมครับที่มีพื้นที่ประมาณไม่เยอะนะครับนี่ปลูกไว้กินเองครับนี่ก็จะเป็นผักบุ้งนะครับปลอดสารพิษครับไม่ต้องไปตลาดไกลเนี่ยก็เป็นพวกกวางตุ้งต่อยไปหนีหนีอ๋อตัวป่วนนี่ก็เป็นคะน้านะครับก็จะปลูกข่าตะไคร้ไว้นะครับพืชผักสวนครัวปลูกไว้เมื่อวานพริกก็เป็นผักชีแล้วก็นี่ชีฝรั่งชีลาวครับมันจะเป็นพวกมะเขือมันจะเป็นมะเขือเทศนะมันจะเป็นแตงกวานี่มันใส่ปุ๋ยคอกนะครับแบบธรรมชาติเป็นแตงกวาได้ใช้สารเคมีนะปลอดสารพิษครับไม่ได้ใช้ยาฆ่าแมลงปลูกไว้เมื่อวานครับประมาณ20ลูกผสมผสานครับเราพืชนี่อันนี้ก็เริ่มจะออกดอกแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะได้เก็บกินกันแล้วสวยงามครับปุ๋ยคอกข้างล่างแล้วก็จะเป็นพวกฟักทองนะครับตอนนี้ก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับฟักทองเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปรับชมกันเลยนะนี่ก็จะเป็นทุ่งนาของพี่สาวนะครับเลี้ยงวัวควายไว้ก็ปลูกมัดตามทุ่งนาแล้วก็ได้ประหยัดต้นทุนเรื่องปุ๋ยค่าใช้จ่ายต่างๆครับหญ้าก็ขึ้นครับเราจะใช้ประโยชน์อีกมากมายฟักทองดูแบบทิ้งๆคว้างๆเป็นการสถานการณ์ข้างนอกมีแต่โรคร้ายโรคระบาดแล้วก็หันมาพึ่งพาอาศัยดูแลตัวเองในการปลูกพืชปลูกผักต่างๆเอาไว้กินเองใช้ชีวิตแค่นี้ก็มีความสุขแล้วครับไม่ต้องไปอะไรมากมายครับทองหามาได้ครับใช้หมดไปในทุกๆวันแต่ของกินของใช้อะไรเงี้ยเราก็ต้องกินทุกวันอยู่แล้วปลูกไว้ปลูกไว้กินเองเพื่อสุขภาพตัวเองแล้วก็เหลือเราก็ขายแล้วก็แบ่งปันแค่นั้นนะครับเศษปลอดเพียงเศษปลอดภัยดูตัวป่วนครับชอบมาป่วนไปไปไม่ต้องมาเรียบร้อยผลแล้วมีความสุขครับลองเพื่อนๆลองไปทำดูครับเป็นที่เล็กๆข้าวโพดข้าวเหนียวหญ้าก็เราก็มีวัวไว้ให้กินนี่ครับสารพิษครับ
พาเพื่อนๆชมไปเรื่อยๆครับใครที่อยู่เมืองกรุงบ้านนอกไปเมืองนอกครับเคยเห็นสัมผัสบรรยากาศแบบนี้ก็ลองเข้ามาชมดูครับนี่ก็เริ่มจะออกฝักแหละนะครับข้าวโพดข้าวเหนียวของผมปลูกไว้ประมาณ2กิโลดูแมลงแมลงเยอะมากฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง JK เกษตรฟาร์มด้วยนะครับจากคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ